100ล้านจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปซื้อบ้านแล้วก็ซื้อหมาสักร้อยตัวร้อยตัวเลี้ยงไหวอยู่กับหมาซื้อบ้านให้หมาด้วยไหมซื้อบ้านให้หมาอยู่ด้วยเลย ใช่หนูจะแบ่งส่วนหนึ่งไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหนูจะไปลงทุนจะได้กำไรแล้วอีกส่วนหนูจะไปเปิดสตูดิโอเองสอนน้องเพลงและอีกส่วนหนูจะเอาไปบริจาคและอีกส่วนหนูจะซื้อบ้านให้คุณแม่มีส่วนนี้ให้พี่ฟินไหมจะซื้อหมาให้งั้นเอาใหม่งั้นเดี๋ยวน้องซื้อหมาให้แล้วใช่ปะฟิงก็จะแบ่งเหมือนน้องเลยเอาไปลงทุนเอาไปทำคาเฟ่ทำบ้านทำกันบ้าน